วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับน้องใหม่เลยค่ะชื่อมามิค่ะก็จะเป็นเน้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของธรรมชาติเข้ามาด้วยจะเป็นแอคเมนแอคทีฟก็จะใส่พวกธรรมชาติอย่างผลิตภัณฑ์ตัวแรกอะค่ะจะเป็นโฟมล้างหน้าค่ะนี่ผลิตจากประเทศเกาหลีเราก็จะใช้ผลิตส่วนผสมจากมิสเบอร์รี่ต่างๆที่จะให้เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้แล้วรู้สึกเหมือนกลับไปอยู่กับธรรมชาติค่ะแล้วก็ตัวที่2ที่อยากจะแนะนำเลยค่ะเป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งออกมาเป็นเซรั่มอันนี้ค่ะเป็นเซรั่มที่มีส่วนผสมของกัญชงแล้วก็น้ำผึ้งป่าจากผึ้งสีดำในเทือกเขาสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็ตัวนี้จะช่วยให้ผิวดูแลผิวที่เป็นสิวผิวที่รู้สึกร้อนละอู่แล้วก็ให้ผิวเรียบเนียนโกลกระจ่างใสสุขภาพดีด้วยจริงๆเราก็อยู่ในวงการเกี่ยวกับสกินแคร์มาทำสองตัวนี้ที่เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เป็นโปรดักต์ใหม่มันมีอะไรที่มันเป็นพิเศษบ้างไหมคะก็แบรนด์ก็รู้สึกเหมือนมันชาเลนจิ้งมากขึ้นเพราะว่าแบรนด์ที่เราจับมาก็เขามีชื่อเสียงมาจากเกาหลีอยู่แล้วนี่ก็เป็นแบรนด์น้องใหม่เลยก็เราเหมือนเราเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ก็รู้สึกว่าได้เจออะไรใหม่ได้พบได้แบบได้พูดคุยกับคนใหม่ๆด้วยก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกและน่าสนใจแล้วก็อินกิเดียนก็คือทั้งในใช่ในไทยแล้วก็อินกิเดียนไทยก็เป็นคนหาติดต่อโรงงานแล้วก็เลือกโรงงานที่ได้มาตรฐานสากลค่ะแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นโรงงานที่มีชื่ออยู่แล้วว่าโรงงานนี้เขาดังด้านนี้นะโรงงานนี้เขาดังด้านนี้เราก็ติดต่อไปแต่ละโรงงานเราไม่ได้แบบใช้โรงงานเดียวกันทั้งหมดฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างพอทำตัวนี้ออกมามีการทำรีเสิร์ชอะไรล่วงหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ทำรีเสิร์ชล่วงหน้าอย่างเราก็ดูว่าช่วงนี้ทุกคนชอบอะไรแบบไหนอย่างประเทศไทยเราก็ด้วยความที่ว่าเป็นประเทศเมืองร้อนแดดค่อนข้างแรงเราก็จะเอารูป เรื่องขาวกระจ่างใสไบรท์เทนนิ่งมาก่อนแล้วก็เลยเซิร์ฟลองตลาดเข้าไปก่อนด้วยแบบตัวโฟมล้างหน้าเพราะมันเป็นอะไรที่ทุกคนใช้ง่ายแล้วก็มันผลิตภัณฑ์เราค่อนข้างอ่อนโยนมันก็เลยจะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองใดๆแล้วเป็นสิ่งที่แบบเราล้างแล้วก็ล้างออกไปใช้แล้วล้างออกไปมันก็เลยให้แบบรู้สึกว่าผู้คนจะสามารถหยิบจับต้องแล้วมีความเชื่อหรือที่จะหยิบจับซื้อได้ง่ายกว่าเช่นแบบเซรั่มครีมหรือแอมพูต่างๆนะคะใช่เขาบอกว่าเป็นเซรั่มกันชงอย่างกลุ่มลูกค้าในเอเชียก็ต้องเบาแต่ถ้ากลุ่มลูกค้าต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะเราจะเบากับอเมซิ่งกับเราไหมคะจริงๆในตัวพวกกันชงกัญชาพวกนี้ก็ค่อนข้างถ้าในไทยมันก็ค่อนข้างใหม่ส่วนต่างประเทศเขาก็เริ่มก้าวหน้าไปกว่าเราสักหน่อยหนึ่งแล้วขอโทษค่ะก็ซึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าเหมือนว่าเขาได้ปูทางถ้าในต่างประเทศเขาได้ปูทางให้เราแล้วว่าเราควรจะไปทางแนวไหนแต่ในประเทศไทยหรือในโซนเอเชียอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องค่อยศึกษาเรื่องต้องให้ความรู้กับลูกค้าตัว knowledge ว่าแบบสารตัวนี้มันเป็นอย่างนี้มันอ่อนโยนนะมันไม่ได้ทำร้ายหรือแบบให้แบบเกาะแบบเกิดความเมาอะไรพวกนี้ค่ะแล้วแบบต้องให้ความรู้ลูกค้าในระดับหนึ่งสุดท้ายฝากถึงตัวโปรดักทั้งสองตัวไหนละกันคะขอฝากหน่อยค่ะแบรนด์น้องใหม่แบรนด์มามิค่ะโฟมล้างหน้าค่ะตัวช่วยในเรื่องไบรท์เทนนิ่งแล้วก็เซรั่มกันชงค่ะตัวใหม่อันนี้ก็ช่วยในเรื่องผิวเป็นสิวให้ผิวเรียบเนียนโกลกระจ่างใสไงก็ฝากให้ฝากตัวเลยนะคะโอเคค่ะ